จากข้อมูลปรากฏบนสื่อออนไลน์นะคะเรื่องว่าแบงค์ชาติมีมติขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายบวก0.25เป็น2.50ต่อปีทางทีมงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงค่ะโดยคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือกอนองอมีมติเอกฉันนะคะให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจากร้อยละ2.25เป็นร้อยละ2.50ต่อปีหรือเพิ่มขึ้น0.25 โดยให้มีผลทันทีค่ะเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ2.8และ4.4ในปี2566และ2567ตามลำดับครับโดยมีแรงส่งจากแรงส่งสำคัญจากการบริโภคภาคเอกชนสำหรับปีนี้เนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอลงจากภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดส่วนหนึ่งเนี่ยก็จากเศรษฐกิจจีนแล้วก็วัฒจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวช้าอย่างไรก็ดีครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเร่งสูงขึ้นในปี256 67จากอุปสงค์ในประเทศภายใต้บริบทที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและภาคการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวอีกทั้งจะได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากนโยบายของทางภาครัฐด้วยครับทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือสายด่วนของเขา1213ครับค่ะ